You are listening to PODCAST are ACTIVE listening THE สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ The Active Podcast กับซีรีส์ t a ก g u k Life อะไรๆก็เกาหลีวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับบ๊อบบี้พัทวีเสียตรอีกเช่นเคยค่ะ คุณผู้ฟังคะหลังจากที่กระทรวงสาธารณาสุขของไทยนะคะได้มีการถอดกัญชากัญชงออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท5เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังถือได้ว่าเป็นการเปิดนโยบายกัญชาเสรีแต่ว่าในหลายประเทศค่ะคุณผู้ฟังคะกัญชายังถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่โดยเฉพาะที่เกาหลีใต้ค่ะ ประเทศเกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดเรื่องกัญชามากค่ะที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะมีการห้ามประชาชนชาวเกาหลีใต้ใช้กัญชาแม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีการเปิดเสรีกัญชาอย่างประเทศไทยก็ตามนะคะหากมีการตรวจพบเนี่ยถือได้ว่าจะได้รับโทษนะคะซึ่งทาง Facebook ของทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการระบุ ประกาศเตือนคนไทยค่ะที่จะเดินทางมาพำนักอยู่ในเกาหลีใต้นะคะว่าห้ามนำกัญชากัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชากัญชงเนี่ยเข้าประเทศเกาหลีใต้ค่ะหากฝ่าฝืนนะคะจะมีโทษตามกฎหมายของเกาหลีใต้ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะบ๊อบเชิญคุณบัญชายืนยงจงเจริญนะคะ อักรราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงโซมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะท่านเอกอัครราชทูตอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบุณพัทวีครับและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับหลังจากที่ไทยนะคะประกาศให้กัญชาเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทางการของเกาหลีใต้เนี่ยมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ได้มีการประสานมายังสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงโซอย่างไรบ้างคะครับที่ผ่านมาทางการเกาหลีใต้เนี่ยไม่ไม่ได้มีการประสานงานในเรื่องนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทยมายังสถานเอกอัครทูตแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีอย่างที่เราทราบก,กันก็คือว่าสถานเอกอัครทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยเนี่ยได้ออกประกาศ เตือนว่าถึงแม้รัฐบาลไทยเนี่ยจะรับรองให้กัญชาถูกกฎหมายแต่พลเมืองเกาหลีใต้ที่เสพครอบครองหรือขนส่งกัญชาไปต่างประเทศเนี่ยจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงตามพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดให้โทษนะครับโดยจะสามารถตรวจพบได้หลังจากทดสอบต่างๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปและแม้ว่ากัญชาจะถูกส่งไปยังเกาหลีใต้ผ่านไปรษณีระหว่างประเทศผู้รับทั้งหมดก็อาจจะถูกสอบสวนได้ครับอย่างไรก็ดีก็มีสื่อมวลชน ในเกาหลีใต้ได้นําเสนอข่าวเรื่องนโยบายกัญชาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้แจ้งเตือนคนเกาหลีใต้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวไทยให้นำมัดระวังการรับประทานการนําสินค้าจากไทยที่อาจมีส่วนผสมของกัญชาเข้าเกาหลีใต้นะครับโดยทางการเกาหลีใต้จะตรวจอย่างเข้มข้นหากพบก็จะจับกลุ่มทันทีครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับพวกกัญชากัญชงเนี่ย อ,อ๋อมีโทษอย่างไรบ้างคะท่านอัคาราชทุตค่ะผมจะปูพื้นนิดนึงนะครับคือปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยในพนักอยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนจำแนกเป็นคนไทยที่พนักอย่างถูกกฎหมายประมาณสามหมื่นคนนะครับแล้วก็อีกพนักแบบผิดกฎหมายประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นคนที่ผ่านมามีสถิติคนไทยในเกาหลีใต้ที่ถูกจำคุกนะครับจำนวนทั้งหมดสามร้อยห้าสิบเอ็ดคนแล้วก็โดยกว่าร้อยละแปดสิบเนี่ย กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมยาเสพติดให้โทษครับส่วนใหญ่ก็คือลักลอบขนยาบ้าและยาไอซ์และก็มีการเสพยาบ้ายาไอซ์นะครับในเกาหลีใต้มีการลักลอบส่งมาทางไปรษณีย์หรือระหว่างประเทศหรือการขนส่งสินค้าทางอากาศครับแล้วก็เมื่อวันที่23พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับสถานเอกทูตหนกรุงโซเนี่ยได้ออกประกาศแจ้งเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้นะครับให้ทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจกันห่างยาเสพติด เตือนชาวไทยที่เดินทางมาหรือพำนักในเกาหลีใต้ว่ากฎหมายเกาหลีใต้กําหนดบทลงโทษผู้กระทําผิดข้อหายาเสพติดที่รุนแรงโดยบทลงโทษครอบคุมยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่28มิถุนายนนี้เองนะครับทางในกระทรวงยุติธรได้ประสานไปรยังสํานักงานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้เพื่อขอทราบบทลงโทษกรณีนําเข้ากัญชากัญชงมาในเกาหลีใต้นะครับพร้อมก็ทําได้ออกประกาศแจ้งเตือนคนไทย ที่จะเดินทางมาหรือพำนักในเกาหลีใต้ห้ามนํากัญชงกัญชาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชชนิดดังกล่าวเข้ามาในเกาหลีใต้หากป่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายเกาหลีใต้คือถ้าลักลอบนําเข้าเนี่ยก็จาคุก5ปีขึ้นไปหรือตลอดชีวิตนะครับการปลูกหรือจําหน่ายก็จําคุกอย่างน้อย1ปีมีไว้ในครอบครองหรือเสพก็จะจําคุกไม่เกิน5ปีและถูกเนรเทศและห้ามเดินทางเข้ามาเกาหลีใต้อีกครับนอกจากกัญชากัญชงแล้วเนี่ย มีคำถามว่าถ้าเป็นสารอย่างอื่นอย่างเช่นพวกใบกระท่อมอย่างเงี้ยเขามีกฎหมายแยกเฉพาะไหมคะท่านอัคราชรูตธค่ะเขาจะจำแนกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทใหญ่หญๆเอาไว้ก็คือกัญชาถ้าจะเป็นพวกพวกใบที่เสพนะครับก็ผมก็คิดว่ากระท่อมก็อาจจะเข้าข่ายตรงนั้นได้อยู่ที่การตีความครับเพราะมันจากมันเกิดจากใบเหมือนกันค่ะค สิ่งที่น่ากังวลว่าหลังจากที่เปิดเสรีกัญชาในไทยแล้วเนี่ยมีความกังวลยังไงบ้างอะคะอ๋อครับก็นับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2 5 6 5นะครับรัฐบาลไทยได้ปลดล็อกกัญชาแต่ก็ไม่เท่ากับกัญชาเสรีนะครับก็คือมีการยกเลิกความผิดฐานผลิตนําเข้าหรือส่งออกมีไว้ในครอบครองจําหน่ายมีไว้ในครอบครองเกษ่อเ,เพราะว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยเมื่อวันที่16มิถุนายนเนี่ยก็ได้มีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ เรื่องสมุนไพรควบคุมพศ2565ก็คือกัญชานะครับก็มีการห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรและก็เด็กอายุต่ำกว่า20ปีและกำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทยแผนไทยประยุกต์แผนจีนหมอพื้นบ้านตามกฎหมายแพทย์แผนไทยนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาบรรบัดร,รักษา,าผู้ป่วยได้นะครับดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยได้ออกประกาศควบคุมก,การใช้กัญชาอยากเป็นระบบ และก็เป็นการใช้พวกผลประโยชน์ทางการแพทย์ยอมสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้กัญชาในไทยได้ครับ ได้ยินอันนี้เป็นข้อมูลมาจากทวิ t เตอหรือว่าชาวเน็ตนะคือเขาบอกว่าตอนนี้ทางตอมของเกาหลีเนี่ยตรวจเข้มมากเลยค่ะท่านครชทูตค่ะมีข้อมูลนะคะว่านักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยที่เข้าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยรู้สึกว่าเข้าได้ยากว่าตอมตรวจเข้มมากเพราะอาจว่าจะเป็นเพราะว่าการลักลอบเข้าทํางานผิดกฎหมายหรือว่าที่เราเรียกว่าผีน้อยหรือว่ารวมถึงการเปิดเซรี กัญชาของไทยเนี่ยเรื่องนี้มีข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างเนียคะครับก็อย่างที่ข้อมูลที่ผมเรียนให้ทราบก็คือปัจจุบันมีคนไทยลักลอบทํางานอยู่ที่นี่1นึ0 0 0สคนนะครับจริงๆก็คือมากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็โดยคนไทยกลุ่มนี้ก็ใช้ประโยชน์นะครับจากการที่ไทยกับเกาหลีใต้เนี่ยมีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเป็นระยะเวลา90วันนะครับเพื่อลักลอบเข้ามาทํางานในเกาหลีใต้ ที่ผ่านมาเมื่อวันที่13มเมษายน2563นะทางการเกาหลีใต้เนี่ยได้เคยขอระง,งับการใช้ความตกลงดังกล่าวในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดเป็นการชั่วคราวนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่1เมษายน2565ทางการเกาหลีใต้ได้ยกเลิกการระง,งับใช้ความตกลงดังกล่าวนะครับแต่ก็ทางการเกาหลีใต้ก็ได้นำระบบใหม่ก็คือใช้ระบบ KETA ที่เราเรียกว่า Electronic Travel Authorization ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวีซ่านะครับ มาใช้ในการกองคนที่ต่างชาติที่เดินทางจากประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราก,กับเกาหลีใต้ซึ่งมีหลายประเทศมากเลยนะครับและไทยก็เป็นหนึ่งในในในกลุ่มประเทศนี้นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตั้งนับตั้งแต่วันที่1เมษาเนี่ยจนถึงวันที่สิ้นเดือนพฤษภาคมสองห้าหกห้าเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยทยอยเดินทางมาท่องเที่ยวกเกาหลีใต้เป็นจํานวนมากนะครับ ก็ประมาณถึง12,432คนสําคนสำหรับตัวเลขในเดือนมิถุนายนเนี่ยยังไม่มีรายงานครับที่ผ่านมาเนี่ยสารทูตเนี่ยไม่เคยได้รับรายงานนะครับว่าการที่นักท่งองเที่ยวไทยเดินทางเข้ากาหลใต้ยากขึ้นเนี่ยเป็นเพราะการเปิดเสรีกัญชาของไทยนะครับแต่อย่างใดนะครับอย่างไรก็ดีนับตั้งแต่ปี2564เนี่ยมีคนไทยลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาเกาหลใต้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ทางสำนักง,งานไยการสงสุดของเกาหลีใต้ก็ได้ประสานกับสารเอกราทูตนักุงโซนะครับซึ่งพวกเราทางหน่วยงานของของเราไทยกับเกาหลีใต้ก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหานะครับสารเอกทูตก็ได้ออกจัดประกาศแจ้งเตือนการลักลอบนําขวดยาเสพติดเข้ามาในเกาหลีใต้เพื่อแก้ไขปัญหานะครับและอันที่2ก็คือได้ประสานกับกรมการกองสุนของกระทรวงการต่างประเทศไทยนะครับขอความร่วมมือไปยังปปสและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ให้เร่งปราบปรามขบวนการขนยาเสพติดข้ามชาติจากไทยมาเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อวันที่25มีนาคม2565นะครับอธิบดีกรมการกงสูนของไทยเนี่ยก็ได้จัดการประชุมหารือด้านการกงสูลไทยเกาหลีใต้ครั้งที่5ขึ้นครับทั้ง2ฝ่ายก็ได้หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาลักลอบขนยาเสพติดในเกาหลีใต้นะครับซึ่งปัจจุบัน ปปอสอของไทยเนี่ยก็มีความร่วมมือเป็นบันทึกความเข้าใจนะครับร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดของเกาหลีใต้ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยครับแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานอ,อย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่าจากที่ท่านอัครชฐทุได้บอกเนี่ยเรื่องของอขบวนการยาเสพติดจ,จากไทยเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็จับตามองนะคะคุณผู้ฟัง เราพูดถึงเรื่องของกัญชาแล้วที่ไทยแม้ว่าจะเปิดเสรีกัญชาใช่ไหมคะแล้วก็มีอาหารเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอนนี้มีส่วนผสมของกัญชาเยอะมากทั้งที่ทราบแล้วก็ไม่ทราบด้วยนะคะท่านอัครรชรุ่ท,นนะะทีนี้นอกจากนี้ค่ะจะทําให้ชาวเกาหลีใต้เนี่ยเดินทางมาที่ไทยมีความระมัดระวังหรือว่ามากขึ้นไหมคะหรืออาจจะเดินทางมาน้อยลงเพราะว่าหลังจากที่ท่านอัครรชรุ่ได้บอกไปนะคะว่าเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับ เรื่องของการามีครอบครองหรือว่าเสพเรื่องของกัญชาเนี่ยทำให้ได้รับโทษนะคะอย่างนี้นักเดินทางชาวเกาหลีใต้เนี่ยจะเดินทางมาที่ไทยน้อยลงไหมคะเพราะว่าอาจจะกังวลว่าอาจจะรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาแล้วทีนี้กลับไปที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะได้รับโทษทางกฎหมายอันนี้มีข้อมูลข้อเท็จจริงบ้างไหมคะครับผมก็ขอแจ้งข้อมูล สถิติได้รับจากสำนักงานการทอทอท,อทอนะครับของประจำกรุงโซนะครับในช่วงเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนปี255เนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เดินทางเข้าไทยจํานวนทั้งหมดนะครับ58,000 6คนนะครับโดยที่ในเดือนมิถุนายนเนี่ยซึ่งเป็นเป็นเดือนที่ไทยเปิดเสรีกัญชาเนี่ยนะครับมีนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยมาเที่ยวไทยทั้งหมด25,44คนเพิ่มจากเดือนพฤษภาคม2 565- ถึง8,860คนครับและก็ตัวเลขในช่วงสัป,ปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเกาหลีใ,ใต้เนี่ยมาเที่ยวไทยทั้งหมดประมาณ9,955คนซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะครับแล้วก็รวมทั้งคาดว่าภายในปี2565นะครับจะมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใ,ใต้เนี่ยเดินทางมาเที่ยวไทยเป็นจำนวนประมาณ2 4 0 0 0 0คนครับ เรื่องของกฎหมายอย่างนี้่ะคะท่านรัชชทูตคะ่ะคือไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดว่าชาวเกาหลีใต้เนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเขาไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยได้รับประทานอาหารหรือว่าเขาซื้อของฝากกลับไปแต่ว่ามันเป็นกัญชายอย่างไี้คะ่ะมันจะมีความผิดตามกฎหมายของเกาหลีใต้ไหมคะครับมีความผิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่าทางสานทูตเอกทูตของเกาหลีใต้ที่ประเทศไทยนะครับ ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับในในเว็บไซต์แล้วก็ใน Facebook ของส่านทูตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับคือก็เขาก็อธิบายว่าการที่ไปครอบครองหรือเสพกัญชาเนี่ยในประเทศไทยถ้ากลับมาเนี่ยตรวจพบในภายหลังก็จะมีความผิดและต้องได้รับโทษทางกฎหมายครับก็คิดว่าในเกาหลีใต้เนี่ยเรื่องกัญชาเนี่ยเป็นโทษยังยังจะได้รับโทษทางอาญาที่ร้ายแรงนะครับคนเกาหลีใต้ก็จะ,ะตระหนักนะครับว่าในการที่ไปเมืองไทยเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยเขาก็จะ ไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ใน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 ลักษณะก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยหรือว่าออยเนี่ย mm hmm. ก็ได้ออกกฎหมายควบคุมเรื่องอาหารที่มีส่วนผสมยาเสพติดจะต้องมีสัญลักษณ์นะครับที่ชัดเจนว่าไม่ใส่กัญชาหรืออาหารประเภทใดใส่กัญชาเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่บริโภคในสิ่งที่อาจจะทําให้เขาได้รับผลกระทบในเวลาเข้าเดินทางกลับประเทศครับ ค่ะ,ะเมื่อสักครู่ท่านอัคราชทูตได้บอกบอกแล้วนะคะว่าสื่อของทางเกาหลีใต้เนี่ยจริงๆอ่ะก็ได้อ่มีการให้ข้อมูลรวมถึงการออกประกาศเตือนคนเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชาใช่ไหมคะสังเกตว่าใบเป็นยังไงาการออกเสียงการช,ชาชไทยเป็นยังไงอพอจะยกตัวอย่างเรื่องของสื่อที่เขาออกมาเตือนได้ไหมคะว่าเขามีการเตือนยังไงบ้างคะท่านอัครชทูตคะครับก็ ทางทางสื่อเขาก็จะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยแม้ว่าจะปลดล็อกกัญชานะครับแต่ก็ปัจจุบันอาจจะเจอเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับในร้านอาหารไทยเช่นไอศครีมกัญชาหรือว่าเครื่องดื่มผสมกัญชาของทอดผสมกัญชานะครับดังนั้นในการสั่งอาหารไทยเนี่ยต้องพูดว่า ไม่ใส่กัญชาก็าตอนนะครับซึ่งหมายถึงเอากัญชาออกนะครับเป็นภาษาเกาหลีก็จะใช้ออกกัญชาออกซึ่งภาษาไทยก็คือไม่ใส่กัญชานะครับพร้อมกับพร้อมกับให้สังเกตสัญลักษณ์นะครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่ปลอดกัญชามันก็จะมีรูปเป็นรูปเหมือนกับรูปกัญชาแล้วก็มีตัวเครื่องหมายกากระบาดคือร้านนี้ก็ไม่มีกัญชาก็คือปลอดกัญชาก็น่าจะรับประทานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับ สังเกตสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่มีกัญชานะคะแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่านะคะชาวเกาหลีใต้เนี่ยที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาแต่ว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าไม่ทราบจริงๆอย่างเงี้ยค่ะจะมีการสืบต่อไหมคะว่ารับประทานโดยไม่ได้เจตนาหรือว่าหรือว่าซื้อของกลับไปแล้วโดยไม่เจตนาอย่างเงี้ยค่ะสามารถสืบต่อได้ไหมคะ การนําเข้ามีความมีโทษสูงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวเกาหลีใต้ชาวไทยก็ตามถ้านํายาเสพติดเข้าเกาหลีใต้เนี่ยล้วนได้รับโทษสูงมากมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ก็คล้ายๆกับทุกประเทศนะครับมีมาตรการในการควบคุมการนําเข้าอาหารอาหารที่มีส่วนประกรอบของเนื้อสัตว์นะครับหรือผลไม้เนี่ยพวกนี้ก็เป็นประเทศที่ต้องต้อง,องห้ามนะครับถ้านําเข้าในเกาหลีใต้ก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันไม่ใช่แค่กัญชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเกาหลีใ,ใต้เนี่ยเขาตระหนักดีนะครับเพราะว่าเขาทราบว่าประเทศเขาแข่งขันมากในเรื่องของการนําเข้าอาหารเขาก็ควรจะปฏิบัติตามกฎข,ของประเทศตัวเองนะครับต้องระมัดระวังจากการเปิดเสรีกัญชาในไทยเนี่ยคิดว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่พบเจอมานะคือมีเพื่อนที่เป็นชาวเกาหลีใต้ค่ะเคยถามบอกว่าเออที่ประเทศไทยอะ่ะขนาดบุหรี่ไฟฟ้า ยังผิดกฎหมายเลยทําไมเปิดกัญชาเสรียอย่างเนี้ยค่ะมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือมุมมองที่เขามองเราไหมคะอ๋อครับคือจริงๆแล้วกัญชาบอดล็อกกัญชาหรือว่าการที่การใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้เนี่ยอยากถูกกฎหมายเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ประเทศเรานะครับมันก็มีหลายประเทศในโลกนี้เลยนะครับถ้าเราสังเกตก็จะมีในยุโรปในอเมริกาใต้เกือบหลายประเทศมากเลยที่มีนโยบายในการปลดล็อกกัญชาแต่ว่า การควบคุมเนี่ยแต่และประเทศเขาก็จะมีด้วยเช่นกันของไทยก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้าพบว่ามีสารมีสารบางชนิดที่ท,ท,ที่เป็นสารกัญชาเข้มข้นเกิน0.5เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะก็ถือว่าเป็นยงเป็นยาเสพติดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ,อาหารหรืออะไรก็ตามที่มีส่วนผสมเนี่ยก็จะต้องไม่เข้าข่ายมีสารเขบสารเสพติดคือสารกัญชาที่เข้มข้นตามกฎหมายเพราะว่ากฎหมายไทยก็มีอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ ในทา,ทางรัฐบาลก็ยังมีกำลังกาลังจะผ่านเสนอกฎหมายไปยังร่างพรบกเกี่ยวกับควบคุมการใช้กัญชาไปยังรัฐภารัฐสภ,ภาด้วยนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางรัฐภาก็ประเทศเราก็จะมีการใช้กัญชาโดยการควบคุมและก็ใช้เพื่อการการแพทย์การวิทยาศาสตร์ทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์และก็จะเป็นการใช้กัญชาที่ไม่ใช่ว่าเสรี แต่ก็จะใช้โดยมีการควบคุมแล้วก็จำ,จำกัดการใช้ให้อยู่ในระดับที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้ครับเปรียบเทียบเรื่องของกัญชาถึงแอลโกอฮอล์เหล้าบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะ,ะจริงอยู่ว่าอาจจะอันตรายมากกว่าสารเสพติดอื่นๆแต่ว่า จากที่ท่านรัาชทูดบอกก็คือหลายประเทศเนี่ยมีการใช้กัญชาอย่างถูกกฎหมายก็มีอย่างนี้มันจะมีแนวโน้มที่ที่ของทางเกาหลีใต้อะค่ะจะมีการเปิดกัญชาเสรีเพื่อใช้ทางการแพทย์แบบที่ไทยไหมคะในระยะสั้นระยะกลางนี้ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าทางเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความเค่งคัดกับเรื่องยาเสพติดมากเลยจะสังเกตได้ว่ามีคนที่โดนจับในแต่ละปีในเรื่องยาเสพติด ก็เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายประเทศก็ถือว่าจํานวนน้อยมากเพราะฉะนั้นคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้เข้าข้องเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็คิดว่าก็ในแต่ละประเทศก็มีนโยบายที่แตกต่างกันทางเกาหลีใต้ก็อาจจะยังคงรักษากฎหมายของของ,ของประเทศตัวเองไว้คิดว่าการควบคุมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีแล้วนะครับของเกาหลีใต้ก็ไม่น่าจะมีการเปิดเสรีในระยะกลางหรือระยะสั้นในช่วงนี้เลยนะครับ ตอนนี้สถานการณ์ที่เกาหลีใต้มาตรการเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 หรือว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับก็ตอนนี้ COVID นโควิดในเกาหลีใต้ก็ยอดผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น,เป,นเป็นหมื่นคนต่อวันนะครับส่วนการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาก็สะดวกมากขึ้นแต่ก็อย่างไรก็ดีก่อนจะเดินทางมาเนี่ยก็ต้องอมีการตรวจ หาเชื้อโควิดโดย rt-pcr นะครับหรือถ้าไม่ไม่ไม่ได้ตรวจ rt-pcr ก็สามารถตรวจ atk นะครับก็ใช้ระบบวิธีการตรวจบ y atk ก็สามารถเดินทางเข้ามาได้นะครับแต่เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยต้องเข้าไปรับการตรวจ rt-pcr อีกครั้งนะครับภายใน3วันนะครับแล้วก็ก่อนที่จะสมมุติว่าเรามาถึงเนี่ยเราไปตรวจเลยก็น่าจะดีที่สุดนะครับแล้วก็สามารถตรวจได้ที่สนามบิน ถ้ามาที่ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเนี่ยก็จะมีที่ตรวจอยู่ที่ท่าอากาศยานได้เลยนะครับซึ่งสะดวกแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการรอผลประมาณแค่3ามชั่วโมงนะครับก็จะทราบผลค่าตรวจประมาณแสนกว่าวอนนะครับก็ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทครับแล้วก็ถ้าเข้ามาแล้วถ้าเกิดติดเชื้อพบว่าตรวจแล้วติดเชื้อนะครับก็จะต้องไปกักตัวณสถานกักตัวในลักษณะที่เขาเรียกว่า เหมือนกับ bed bed and b บ e a k f a s t อย่างนั้นนะครับเหมือนคล้ายๆโรงแรมแต่เป็นโรงแรมสําหรับกักต,ตัวโดยเฉพาะก็สามารถไปกักตัวที่นั่นได้ก็ให้กักตัว7วันเมื่อไม่พบเชื้อแล้วก็สามารถเที่ยวต่อได้เลยนะครับหรือว่าก็ทํากิจกรรมที่ตัวเองอต้องการได้เลยครับแล้วอย่างนี้สถานการณ์เรื่องของการสวมแมสสนะคะอย่างที่ประเทศไทยตอนแรกมีการบอกว่าเออสามารถสวมหรือไม่สวมก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอมีการเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นระลอกใหม่อย่างนี้ค่ะเขามีข้อบังคับ แม่คะว่าจะต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยหรือการปฏิบัติตัวอย่างนี้ค่ะก็ที่โกลิตใต้ก็คล้ายๆเมืองไทยเลยนะครับใช้หลักสากลก็คือว่าถ้าอยู่ในสถานที่แออัดนะครับหรือว่าเราทํางานอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมง,งานในห้องเดียวกันหลายๆคนเนี่ยก็ให้สวมแมสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดออกไปออกกําลังกายข้างนอกนะครับก็ไม่ต้องสวมก็ได้นะครับก็จะสามารถเลือกปฏิบัติได้แต่ละคนก็ไม่ได้มี ว่ามีความผิดนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นการลดรงคลงว่าให้ระมัดระวังตัวเองนะครับและตอนช่วงนี้เนี่ยโรคโควิดที่เกาหลีใต้กเ็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็ทางการเกาหลีใต้เขาก็ตอนนี้ก็ลดลงเ,เขาก็จะเปิดให้ฉีดเข็มที่4นะครับเพราะที่นี่เนี่ยเข,เขาฉีดมาเป็นปัจจุบันถ้านับตามข่วงเวลาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเข็มที่4แล้วครับก็ทุกตอนนี้ก็จะเปิดลงทะเบียนแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ย ก็สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนได้นะครับสุดท้ายเนี่ยบ,บ๊อบอยากให้ท่านอัครราชทูตเนี่ยช่วยเตือนผู้ที่จะเดินทางเข้ามาที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะในเรื่องของกัญชากัญชงรวมถึงอาจจะเป็นสารเสพติดประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นกระท่อมเอยหรือรวมถึง บุหรี่เล่าที่ที่นําเข้าเกาหลีก็ผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าคะท่านคะอ๋อครับบุหรี่เล่านั่นก็ต้องนําเข้าตามตามปริมาณที่กําหนดนะครับส่วนเรื่องยาเสพติดทุกประเภทเลยนะครับถ้าสานทูตเอกทูตณกรนะกุงโซเนี่ยขอแจ้งเตือนคนไทยให้เลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับอย่านํายาเสพติดเข้ามาในเกาหลีใต้เลยนะครับเพราะว่าถ้ามาถึงเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีสุนัขมาดมเลยนะครับแล้วก็สุนัขนี่ก็จะสามารถดมได้อย่างชัดแม่นยําด้วยพอดมเสร็จปุ๊บเขาก็จะ เขาก็จะเอามันมันมีนวัตกรรมอันหนึ่งเขาก็จะมีคล้ายๆกับคล้ายๆกับกุญแจอันหนึ่งนะครับมาล็อกเลยนะครับมาล็อกที่กระเป๋าเราที่มีดบกลิ่นเจอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเดินไปไหนปุ๊บมันจะดังเลยถ้าสามารถเราก็จะต้องไปที่หน้าจุดที่เขาจะต้องมาปลดล็อกตัวนั้นออกนะครับแล้วเขาก็จะค้นหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการขนยาเสพติดเข้าเนี่ยกับตัวเองเนี่ยมันโอกาสน้อยมากเลยที่จะรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ขอแจ้งเตือนเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดลักลอบนําเข้าเนี่ยอย่างกัญชาเนี่ยซึ่งนึกว่าจะไม่มีโทษร้ายแรงแต่ที่นี่เนี่ยมีโทษจําคุก5ปีขึ้นไปนะครับจนกระทั่งถึงตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วก็ถ้าปลูกหรือจาหน่ายก็จําคุกเนี่ยอย่างน้อย1ปีนะครับมีไว้ในครอบครองหรือเสพจําคุก,กก็ไม่เกิน5ปีและยังถูกในประเทศและแถมยังห้ามเดินทางเข้าเกาหลีใต้อีกนะครับในอนาคตก็จะมาไม่ได้เลยนะครับผมครับ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณท่านนันารชทุทมากเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะขอบระคุณมากค่ะ คุณผู้ฟังคะถือว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกัญชานะคะแม้ว่าที่ประเทศไทยนะคะจะมีการเปิดเสรีมีอาหารใส่กัญชาหรือมีผลิตภัณฑ์ที่ใส่กัญชานะคะแต่ว่าหลายประเทศบนโลกใบนี้นะคะก็กัญชาย,ยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่จะเดินทางไปต่างประเทศก็ขอแนะนำว่าอาจจะต้องดูแลข้อมูลศึกษาข้อมูลให อรอบคอบนะคะเพราะว่าเราอาจจะถูกดำเนินคดีตามประเทศปลายทางได้นะคะรวมถึงประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,ะซีรีส์แท็กกุกไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีกับเรื่องราวของกัญชาในไทยนะคะแต่ว่านำเข้าเกาหลีใต้เสี่ยงคุกนะคะคุณผู้ฟังก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในสัปดาห์นี้นะคะส่วน สัปดาห์ต่อๆไปก็จะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเกาหลีใต้มาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the